วันนี้เรามีเมนูข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดพริกไทยดำเม็ดบุบหยาบผัดพอมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูสันในหั่นชิ้นบางผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักหมูทอดกระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะเสิร์ฟที่มีข้าวสวยหุงสุกเตรียมไว้โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแต่งหน้าด้วยใบผักชีพร้อมรับประทานค่ะการลดเครื่องปรุงลดเค็มลงหากเราไม่มีช้อนลดเค็มสามารถใช้ช้อนปกติตวงได้ในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่1170มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่860มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปถึง 26% เลยทีเดียวค่ะ